สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเมนโต้นะครับมาวันนี้อย่างที่เคยพูดไว้ในบทที่แล้วเนาะพาร์ทที่แล้วนี่เราจะมานั่งอ่านหนังสือที่ระลึกโครงการ Impact 3ส่วนที่1กันนะครับมาผมไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะไหนขออ่านหน่อยบันทึกความทรงจำดีๆไว้ในหนังสือเล่มนี้และนำความหวังอันอบอุ่นไปสู่อนาคตทุกเรื่องราวย่อมมีตอนจบแต่พรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่เสมออ่าโอเคมาไหนลองสิขอผมจิบน้ำแป๊บนึงนะมาลุยกันครับไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงเนาะชึบโอ้คำนำครับโครงการแบกเติร์ดเปิดตัวในปี2017เนาะอันนี้ของเซิร์ฟซีเนาะเพราะว่าน่าจะที่จีนน่าจะเป็น2016ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ดำเนินมาเป็นเวลา5ปีจนมาถึงตอนจบของส่วนแรกของเรื่องราวขอขอบคุณที่อยู่กับเราและเป็นพยานของเรื่องราวนี้เสมอมาหนังสือที่ระลึกเล่มที่1งงงูตกไปไหนอ่ะโอเคต้องกดตรงนี้เนาะชึบเขาจะไล่นี้มาจุดเริ่มต้นของความฝันจำเราเด็กหญิงสาวที่กล้าหาญอ่อนโยนและไม่ค่อยยิ้มได้ไหมที่นี่คือที่ที่ทั้ง3เติบโตและเป็นที่ที่โครงการ Impact 3ได้พบกับกัปตัน Infinite Abyss นี่เป็นโหมดถาวรที่จะมีอยู่ในเกมเป็นครั้งแรกจำนวนของรางวัลในโหมดนี้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนชั้นที่ท้าทายดังนั้นไอเทมยาล่องหนและระเบิดจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ใครก็ไม่อยากพลาดเมื่อก่อนนะทุกคน ไอ Abyss อ่ะมันจะวางกับดักให้คนอื่นได้เว้ยคือเราสามารถโยนระเบิดหรือว่ากดยาล่องหนให้คนแบบแกล้งเราไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่มันมีแกล้งกันจริงๆอันนี้ผมจำได้มันมีโยนระเบิดโยนนู่นนี่นั่นใส่กันด้วยเพื่อให้เล่นยากขึ้นแบบโยนบอสใส่เข้าไปอะไรเงี้ยประมาณนี้นะอันนี้อะไรอันนี้เป็นบทตอนไหนวะจำไม่ได้บทพูดตอนไหนวะชุดสูตรระดับ S มี3ตัวเปิดมาเลยก็คือ Lightmoon Beam Lightning Empress แล้วก็ Dimension Breaker ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดแล้วก็ Blood Rose นะฮะมาไปต่อครับเวอร์ชั่น 1.8 เนาะเป็นยาเอน้ำแข็งกับยาเออันนี้เป็นโหมด Open World มาครั้งแรกนะฮะเป็นยาเอร่าง A ที่แจกกันทุกคนซากุระสังสาระนะฮะในฐานะที่เป็นโหมดเล่นต่อเนื่องครั้งแรกในโฮไกแบ็ก3เคน่าและพรรคพวกของเธอได้สัมผัสกับสังสารวัตรหลายครั้งที่นี่จนในที่สุดก็หลุดจากวงจรแห่งโศกนาฏกรรมและทิ้งความหวังไว้ในภาพลวงตาก็คือไปช่วยคาเรนกับยาเอใน Virtual Reality และกัน VR นั่นแหละนะเป็นโลกที่เป็น VR เอาง่ายๆนะประมาณนั้นแหละให้เข้าใจง่ายๆความทรงจำสนามรบเป็นอันนี้ Memorial เนาะเป็นโหมด Memorial กิจกรรมถามวันที่เปิดขึ้นเปิดโอกาสให้กัปตันได้ท้าทายบอสตัวก่อนๆนอกจากเรื่องการเอาชนะแล้วกัปตันยังชอบเรื่องคะแนนที่สูงมากขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ก็ได้อันนี้อะไรสิ่งยาเอ๋เนาะ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 เอาเท่าที่รู้ก็พอไปต่อครับเวอร์ชั่น 1.9 นะฮะJudgment of Chamash อันนี้มาเป็นปืนของมาเป็นปืนให้ใครถือนะตอนนั้นไม่รู้ช่างมาเถอะมาเป็นการเปิดโหมด Co-op เนาะ Co-op Team Special Co-op เป็นกิจกรรม Co-op ขนาดใหญ่ที่กิจกรรมกัปตันได้เล่นเป็นครั้งแรกบทกรีหน่วยที่5ได้กำจัดศัตรูมากมายไประหว่างทางด้วยความทรงจำอันล้ำค่าที่อยู่ในหัวใจเราบทกรีที่ได้ร่วมกับทีมเพื่อต่อสู้และก้าวข้ามกิจกรรมตัวเองสิทธิ์กับอาจารย์อ่ะ
ระบบศิษย์กับอาจารย์ครับวันนี้จริงๆเป็นระบบที่ดีนะแล้วก็ช่วยให้เราได้ทรัพยากรเยอะขึ้นด้วยถ้าเกิดใครมีเพื่อนมาเล่นใหม่หรือว่ามีเพื่อนที่เล่นเก่าอยู่แล้วแล้วเราเล่นใหม่เนี่ยก็ขอเป็นศิษย์อาจารย์กันได้แล้วก็ช่วยกันเล่นนะมันจะได้ของเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ได้ในเกมนะซึ่งเป็นทรัพยากรที่โอเคเลยนะอยากเป็นกัปตันที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการมีอาจารย์ที่เป็นผู้นำอาจารย์เข้าใกล้เป้าหมายของตัวเองมากขึ้นในขณะที่ชี้แนะลูกศิษย์ไปยังเป้าหมายนะไอ้พวกนี้กดได้ไหมกดไม่ได้โอเค 2.0 ถึง 2.3 นะฮะมี Black Nucleus กับชื่ออะไรนะชุดนี้ชุดโบรเนียที่เป็นร่างซัมมอนนั่นแหละอ๋อผมเพิ่งมาเล่นตอนแพทนี้ว่ะนี่ๆเขามีบอกอยู่ตอนผมเริ่มเล่นตอนนี้ครับปี2018เดือน4วันที่8เนาะกัปตันเข้าร่วมโครงการ Impact Earth แล้วนะผมมาเล่นตอนนี้คือต้องบอกว่าผมมาเริ่มเล่นเกมนี้เพราะว่าตอนนั้นนะผมเพิ่งซื้อ iPad มาแล้วก็หาเกมเอามาใส่ iPad เล่นแค่นั้นเลยและเห็นว่าเกมเนี้ยภาพมันสวยดีแล้วก็เลยลองโหลดมาเล่นปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาแม่งมันว่ะแล้วเนื้อเรื่องก็ดีก็เลยเล่นมายาวๆเลยครับจนถึงปัจจุบันปีนี้ก็2023แล้วเนาะอันนี้2018เกือบปีพอดีนะเฮ้ยจะครบปีแล้วว่ะจะครบรอบปีละกี่ปีนะ1 2 3 5ปี5ปีพอดีเลยเนาะกัปตันยังจำฝ่ายที่เข้าร่วมฝ่ายที่คุณเข้าร่วมกิจกรรมในสงครามฝ่ายครั้งแรกได้ใช่ไหมคือฝ่ายเทพโชคลาภที่ชนะการรบครั้งแรกหรือฝ่ายโจรสลัดหรือฝ่ายนักผมเป็นฝ่ายใครวะผมจำไม่ได้เอานี่ไงเขาบอกอยู่ฝ่ายเทพโชคลาภของกิจกรรมในส่วนหนึ่งและทำคะแนนส่วนคะแนนไปทั้งหมด 34,778 ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยด้วยนะจำไม่ได้ฮะเดี๋ยวดูเหมือนกัปตันจะไม่ค่อยสนใจหอปะผมเล่นเยอะมากเลยนะเพราะคุณเชิญวาคิเรียเข้าไปพักอยู่แค่4คนหรือว่ามันนับแค่ตอนที่ผมตอนนั้นวะว่าผมเพิ่งใส่เข้าไป4คนเดี๋ยวนะขอย้อนกลับไปหน่อยอันนี้ไม่มีอะไรให้กดเนาะโอเคแต่อันนี้มันมีให้กดมีเสียงให้ฟังตรงนี้ครับนี่ฮึบここが私たちの新しい寮なのね。นี่เสียงเคลียร์หน้านะ早く入ってみようよ。うわ。あれ、体が小さくなった。อยากรู้เรื่องอ่ะอยากรู้เรื่องทำไมไม่มีซับขึ้นหรือแบบเป็นคำพูดขึ้นวะเสียดายวะมาไม่เป็นไรครับไปต่อชิปลำหอพักเนาะตอนนี้มาโต้กลับชิกเซลก็คือตอนที่บวกกับHOV เนาะแต่ตอนนั้น HOV ยังไม่มานี่ตัวละครที่มาก็มีฟินิกซ์มีเทดี้แวมไพร์เนาะแล้วก็พ่อบ้านแล้วก็ 6S นะฮะโต้กลับในมิติข้อมูลความปรารถนาของเคียน่าเป็นจริงแล้วแต่ในไม่ช้ามันก็จางหายไปเพราะการรบกวนของออโต้และแฮชเชอร์ออฟเดอะวอยเพื่อให้เคียน่ากลับมาสาขาตะวันออกไกลและพันธมิตรแอนตี้แอนพี่จึงร่วมมือกันในปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือไปช่วยเคียน่ากลับมานั่นเองนะฮะความทรงจำครบรอบนี่ครบรอบ1ปีครับครบรอบ1ปีตอนนั้นอ่ะเข้าไปบุกตึกมิโฮโยเว้ย แล้วก็จำได้ว่าโบโลเนียเข้าไปยึดเป็นเจ้าของบริษัทอยู่แป๊บหนึ่งไปไล่เฮียเวย์ออกเลเวลค่าความเชื่อใจระหว่างกัปตันกับวาคิรีคือเลเวล40หรือเหมือนว่ากัปตันและเราวาคิรีต่างก็มีความทรงจำที่มีค่าและไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามกัปตันที่กัปตันนึกย้อนกลับมากับนั้นจะสัมผัสถึงความสุขในฤดูร้อนนั้นผมชอบมากเลยนะกิจกรรมเนี้ยคือเล่นอีเวนต์ไปด้วยแล้วก็เอาของขวัญไปให้กับวาคิรีที่เราชอบนะแล้วก็ได้ค่าความสัมพันธ์กลับมาแล้วก็มีบทพูดมากขึ้นประมาณนั้นชอบแล้วเพลงอ่ะทุกคนถ้าดูคลิปผมบ่อยๆมันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ผมชอบใส่เว้ยมันคือเพลงจากอีเวนต์นี้แหละ
เนี่ยมันมาจากอีเวนต์นี้ครับเพลงที่ผมใส่บ่อยๆในคลิปตัวเองนะโอเคเวลาที่เข้าร่วมเอ๊ะคำว่าเวลาที่เข้าร่วมตรงนี้คืออะไรตรงนี้อะไรอ๋อนี่กดย้อนโอเคโอเคไปต่อนะไปต่อนะถ้าให้โชว์วีมาเจตจำนงแฮชเชอร์แฮชเชอร์ออฟเดอะบอยเป็นแฮชเชอร์ตัวแรกในโครงการ Impact 3เป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดของกัปตันและวาคิเรียทุกคนต่างทำทุกอย่างเพื่อปลุกเคียน่าแต่ราชินีแห่งโครงการยังคงมาเยือนความอย่างไร้ความปราณีก็เป็นตอนเปิดตัวนะเพลงแว่วแว่วมาละเฮล the queen นะฮะและนี่ก็เป็นร่างอุ๊ยเสียดายว่ะเขาน่าจะขึ้นซับให้ด้วยว่ะอันนี้มีกดเพลย์ด้วยนี่ฟังคร่าวๆพอแล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยฟังไม่รู้เรื่องผมฟังไม่รู้เรื่องพูดตรงๆนะขออนุญาตกดตรงนี้นะอ่านี่เป็น CG เนาะโอ้ยผมพร้อมขออนุญาตข้ามแล้วกันเนาะไม่อยากดูซ้ำโอ้ my god เสียใจด้วยนะไม่ดูเอาเป็นว่าเรารู้ละทุกคนรู้ว่าต้องไปดูที่ไหนถ้าอยากดูต่อผมไม่อยากทำ BX อะไรอย่างนี้หรอกเออมันย้อนหลังด้วยแหละผมเคยดูหมดแล้วดังนั้นอย่าอะไรมากเลยนะมาต่อดีกว่าครับสุดบัญชาการชิกเซาอันนี้เป็นโหมด Open World ชิกเซานะครับก็คือไปวิ่งเล่นบนฐานของชิกเซาแล้วก็มีเฮลเฮมก็คือบอสตัวใหม่นะเปิดขึ้นในเวลาจำกัดแล้วก็บาบาบาในขณะที่วุ่นวายเกาะเตอร์แฮเชอร์มิติมืดที่ไปโกรธเทสลาพบว่าตัวเองติดอยู่ในห้องวิจัยระบบพลังงานที่ชื่อว่าเฮลแฮมในขณะที่กำลังหาทางออกจากพื้นที่ปิดของเฮลแฮมทั้งสองได้พบความลับที่ซ่อนอยู่ในนั้นกัปตันล่าได้ค้นพบความลับมันดำมืดในการล่าแห่งเฮลแฮมหรือเปล่าFinal Lesson ผมจะไม่กดเข้าไปดูผมรู้ว่ามันคืออะไร มันคือบทที่ฮิเมโกะได้สละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเคียน่าให้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะแม้ว่าพายุจะบดบังท้องฟ้าฉันจะทำให้ท้องฟ้าลุกเป็นไฟเพื่อชี้ทางกลับบ้านให้เธอมูราตะฮิเมโกะเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในฐานะวาคิเรียโดยทิ้งบทเรียนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไว้เบื้องหลังสำหรับนักเรียนที่เธอรักนะโอ้โหหยุดผมไม่ไหวจริงเว้ยเวลามีเสียงฮิเมโกะพูดขึ้นมาคืออันไอ้บทเนี้ยคือบทที่พูดในแอนิเมชันเลยไอ้เสียงเมื่อกี้ผมจำได้ผมดูบ่อยดูจนซึมอ่ะจำได้ผมมาตั้งใจจะทำชุดสูตรเนี้ยไอชุด VK ตัวเนี้ยให้ขึ้น 3S คือต่อให้ไม่ได้เล่นแล้วผมจะทำให้เป็น 3S ตอนทุกวันนี้ยังสะสมอยู่แต่ยังไม่ถึงนะโอเคแล้วก็มีตอนนี้เป็นแพทที่มีแม่บ้านมานะฮะริต้าตัวแรกแล้วก็มีซันเดนเยเกอร์เป็นคาเรนร่างประกอบหุ่นไม่รู้เรียกว่าร่างอะไรกันอ่ะแต่ว่าเปิดอันติแล้วมันแบบเรียกหุ่นมาประทับร่างแล้วก็ยิงจิ้วๆๆนะประมาณนั้นชึบไปต่อนะฮะอันนี้เป็นลิต้านะครับแล้วก็เป็นเมปลดคอแล้วก็มีลิต้าร่างอันนี้ได้เมืองอาร์คแล้วเนาะถ้าทำไมเป็นทะเลดีแหละอันนี้น่าจะเป็นโหมดเล่นเกมมหากาพย์เหมันอันนี้เป็นอีเวนต์ระดับสูงสุดของกัปตันในตอนนั้นคือเรดโลตัสผมเคยขึ้นไปถึงเรดโลตัสแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะดูเหมือนกัปตันจะเจอวิธีรับมือกับบิสแล้ว ขึ้นผมจำได้เลยว่าผมขึ้นไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยขึ้นอีกเลยเว้ยเลโรตัสมันเหนื่อยมากเว้ยอบิสถ้าไม่ใช่สายเปย์แล้วก็ไม่ใช่สายที่แบบเล่นจริงจังเกมมิ่งอะไรเงี้ยคื
โลเลโลตัสก็เหนื่อยแล้วผมทุกวันนี้ผมอยู่แอกูนี่3อยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนด้วยบางทีก็ตกลงมาแอกูนี่2แล้วก็กลับขึ้นไปแอกูนี่3อะไรเงี้ยแค่นั้นน่ะอยู่แค่นั้นแหละไม่ไปไหนละเหนื่อยนะโอเคที่นี่กัปตันพบความท้าทายแบบใหม่สภาพอากาศศัตรูมีสัญญาเลือดไหลกฎไกเลือดไหลนู่นนี่นั่นนะก็เป็นสภาพแวดล้อมในอบิสนั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ครับเป็นอีเวนต์ล้อเลียนอลิซินวันเดอร์แลนด์เนาะก็จะมีสกินของลิต้าที่เป็นชุดราชินีสีแดงในอลิซแล้วก็สกินเทลีที่เป็นน้องอลิซนะเปลี่ยนเรื่องราวพี่โบเนียให้มาเป็นการผจญภัยในวันคริสต์มาสสำหรับทุกคนความคิดดีๆมากๆเลยใช่ไหมแล้วเธอล่ะวันนี้เธอยังคงตามหาอะไรอยู่อีกไหมมาชิปอันนี้โบเนียปวดคอครับแล้วก็มีระบบเอลเข้ามาเนาะอันนี้ดวงตาแห่งห้วงลึกก็เข้าไปสู้กับทลาล็อกทลาล็อกเนี่ยเป็นชื่อของเทพฝั่งมายันหรืออะไรเนี่ยแหละผมจำไม่ได้ลองเซิร์ชดูครับชื่อเนี้ยขึ้นเลยเป็นเทพของฝั่งอารยธรรมฝั่งนู้นอะฝั่งมายันฝั่งอเมริกาใต้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเซิร์ชแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นเทพฝั่งนู้นนะเล่นไปแค่2ครั้งเองวะคือไอ้อีเวนต์นี้เนี่ยเป็นอีเวนต์เรดโคออปที่ใช้9คนหรือ12คนเนี่ยแหละในการสู้บอสตัวนี้ซึ่งมันผมรู้สึกว่ามันเสียเวลามากไว้กว่าจะแพริ่งเจอทีมครบอ่ะแล้วกว่าจะเล่นทีนี้โคตรนานเลยก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นนะเอลระบบเอลเนาะอันนี้เสียงจริงเว้ยสิ่งจริงเว้ยจะเป็นคนภาคฟูกะครับกは持ってやむべからず私から学べるものはまだまだありますよあのね私は先生なんですよเสียงน้ำเสียงคนภาคกูกะจะชัดมากไม่มีคนนี้เว้ยไม่มีน้องบลัดเอ็มเดสไปต่อครับฝาแฝดมาละอาณาจักรฮงไกอันนี้เป็นโหมดอาณาจักรฮงไกมาอีกแล้วนะเป็นโหมดฝ่ายนั่นเองนะฮะผมได้เข้าร่วมฝ่ายจิกเซานะฮะแล้วได้ทำคะแนนส่วนรวมไป95742นะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าแล้วก็ควอนตัมเอกภพนะก็เป็นระบบเรียกว่าโหมดอบิสอีกอันหนึ่งแหละนะในตอนนั้นกัปตันได้ต่อสู้ร่วมกับAKA นะครับแล้วก็ Six Serenade แล้วก็ HORและไปถึงระดับเลโลตัสชั้นที่20ขอเพียงไปถึงที่นั่นได้กัปตันก็จะได้รับความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนเนี่ยก็คือไปถึงเลโลตัสแล้วก็ไม่ไหวละนะอันนี้ยังเป็นโหมดเก่าๆอยู่เนาะถ้าผมจำไม่ผิดพูดถึงฝาแฝดบ้างดีกว่าฝาแฝดผมอะตื่นเต้นมากเว้ยตอนที่เปิดตัวฝาแฝด คือระบบการเล่นเกมเนี้ยปกติมันจะมี3ตัวใช่ไหมแล้วไอ้2คนเนี้ยมันมาแยกกันเว้ยแล้วผมมานั่งดูเกมเพลย์ก็ปรากฏว่าเฮ้ยถ้าเรามีครบ2ตัวแล้วเอามาเล่นพร้อมกันแม่งมีท่าคอมโบเฉพาะตัวด้วยว่ะมันเท่มากเลยเว้ยแต่ประเด็นคือคนนึงอ่ะต้องกดหาให้ได้แต่อีกคนนึงหาได้ฟรีซึ่งก็แฟร์ดีผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยเข้าใจดีนะคือได้แจกวะช่วงนั้นรู้สึกจะยังไม่แจกตัวละครกันง่ายๆนะฮะองไกอ่ะประมาณนั้นเอาเป็นว่าไม่มั่นใจแต่ว่าสุดท้ายผมก็ได้มาครบนะแล้วก็ได้เล่นแล้วก็สนุกดีแต่ว่าปรากฏว่าโรสเลียกับลิเลียเขาไม่ทำมาอีกแล้วนะน่าเสียดายผมอยากเห็นระบบการเล่น2ตัวละครพร้อมกันมากซึ่งไม่เขาก็ไม่เคยได้ทำเท่าไหร่น่าเสียดายนิดนึงขอฟังนะทำไมเป็นเสียงฟูกะอันนี้น่าจะเป็นบทพูดของเนื้อเรื่องอาณาจักรฮงไกเนาะ
強国の文献に全ての願いを叶える神のことが記されているとの噂を耳にしたのです。ไม่รู้เรื่องครับขอโทษด้วยโอเคมาHOR มาแล้ว Cyber Angel มีแอนิเมชันด้วยนะไล่ตามร่างสีน้ำเงินออกเดินทางจากโลกที่หายสาบสูญไปจนถึงปลายทางห้วงทะเลเพื่อขับไล่ทราล็อกผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของอสรพิษหญิงสาวที่ชื่อโบรเนียจับคอของแฮชเชอร์ริสันไว้ได้ในที่สุดร่างเธอก็ได้รับการยอมรับด้วยพลังของจากร่างของมนุษย์นะที่แท้พวกเราก็เจอกันครั้งแรกนี่เองอ่ะน่าจะเป็นวันที่ผมกด HOR มาก็คือวันที่16เดือน8ปี2019เนาะเวลา11โมงเธอนี่ความจำดีจังไม่เธอนั่นแหละบอกเราเหมือนกับที่โปรเจกต์บันนี่บันทึกไว้เลยจะว่าไปฉันก็คิดถึงหน้าทางนั้นเหมือนกันของมันเหมือนกันมันอยู่กับโบรเนียมานานก็ไม่แปลกที่โบรเนียจะรักมากที่สุดในเมื่อมีมอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันมันก็สะดวกมากจริง ตอนนี้โบรเนียโปรเจกต์บันนี่มันเป็นแค่แบบเป็นปืนลอยไปลอยมาแล้วเนาะเสียดายอ่ะอันนี้ได้จะเป็นบทพูดจิบุนโนมิโชมิทสเคมาสตาจูโซอุซากิไดดอนโอ้ยไดดอนโอเคน่าจะเป็นบทในแอนิเมชันอะไรอันนี้อะไรอาวุธ EX ชิ้นแรกครับอาวุธ EX อันแรกของกัปตันคือFrost นาฬิกาดาบของยายเอ๋น้ำแข็งนะฮะการฟาดฟันต่อเนื่องคืออะไรกระบวนท่าที่สวยงามต่างหากที่สำคัญมากที่สุดสไตเจียนนิมเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเซเร่จะลาทิ้งความขี้ขลาดและคติของเธอแล้วยอมรับเธออีกคนหนึ่งในที่สุดดอกไม้ทั้งสองก็เบ่งบานอีกครั้งเพื่อทวงคืนโบรเนียพี่สาวสุดที่รักของเธอพวกเราเจอกันครั้งแรกวันที่15เดือน11ปี2019นะฮะเวลาเที่ยงเวลาช่วงเวลาประมาณ11โมงเที่ยงนี่เป็นเวลากดกระชาผมอะท่านเทียบกับตอนนั้นแล้วพวกเราโตขึ้นเยอะเลยว่าไหมแน่นอนอยู่แล้วฉันเคียงข้างเธอมาตลอดน่าจะเป็นบทพูดในแอนิเมชันน่ะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคโอ้แล้วก็มีฟูกะปดคอร่างนี้ก็เล่นสนุกนะเล่นเพลินมากเล่นดีมากตบหุ่นยนต์ที่มาเป็นเยอะๆเป็นหมู่อ่ะโคตรมันนะแล้วก็ร่างเทเรซ่าร่างนี้ก็เป็นร่างเขาเรียกปดคอไหมมันเป็นอีกร่างหนึ่งของตัว Sที่ตอนแรกอะร่างเก่าเขาจะเป็นร่างคล้ายๆกับเจ้าหญิงแห่งการเขาเรียกว่าอะไรไอออนไมเดนอะตอนแรกจะเป็นร่างนั้นแต่ว่าเขาปรับให้ไปเป็นร่างนี้แทนคิดว่าน่าจะเกี่ยวพันกับเนื้อเรื่องแหละอันเนี้ยโอเคก็คร่าวๆเนาะคร่าวๆผมไม่อยากลงเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะยาวมีเยอะเลยเนี่ยดูดินี่เพิ่งบทลำนำแต่เอ้ยอันสุดท้ายแล้วเนาะโอเคไปต่อครับหักมุมตำนานเงาบุปผาแสงอรุณสัตว์ยามค่ำคืนผลิบานเพราะหมู่เมฆความหมายที่ใช้จริงคาซิมินี่คือคาซิมิโผล่มาตอนนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องสปินออฟของกัปตันอีกคนนึงกัปตันนักฆ่าถ้าผมจำไม่ผิดเธอเห็นถึงความทุกข์ของฉันเมื่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งและทั้งที่สุดท้ายแล้วฉันจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ก็ยังพูดคำที่อ่อนโยนเหล่านั้นมากับฉันฉันว่าวันหนึ่งฉันคงพบคำตอบเดียวสำหรับคำถามที่ไม่มีคำตอบเหมือนเช่นเธอ何時は昨日の柄。
ถ้าจำไม่ผิดนะครับคาซึมิเนี่ยจะเป็นร่างโคลนของยาเอะอีกทีนึงเพราะว่าคือยาเอะเขามีหน้าที่เป็นมิโกะที่มีหน้าที่ปกป้องเมืองหมู่บ้านมิยาเอะไว้ดังนั้นเนี่ยแต่ยาเอะเขาเกลียดหมู่บ้านนี้มากเกลียดหมู่บ้านตัวเองเกลียดพ่อตัวเองมากเพราะว่าไม่มีใครรักน้องสาวเธอเลยแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่หมู่บ้านนี้เนี่ยแม่งทำลายน้องสาวเขาจนแบบมันจะมีการบูชายัญอะเออแล้วเขาเอาน้องสาวของยาเอะไปบูชายัญน้องชื่อรินเนาะเออแล้วก็คือคนในหมู่บ้านอะแม่งเพื่อไม่ให้รินหนีอะแม่งตัดเอ็นข้อเท้ารินเลยเออเพื่อไม่ให้หนีซึ่งรินน่ะไม่คิดจะหนีอยู่แล้วเว้ยรินทำเพื่อหมู่บ้านมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองกับป่วยแล้วก็ช่วยอะไรใครไม่ได้เลยก็รู้สึกว่าอย่างน้อยชีวิตของตัวเองอ่ะก็ขอให้เป็นประโยชน์กับหมู่บ้านขอให้เป็นประโยชน์กับพี่สาวขอให้เป็นประโยชน์กับยายเอกเออคือเด็กนิสัยดีๆคนหนึ่งอ่ะแม่งต้องมาเจอชะตากรรมในหมู่บ้านนี่แบบโคตรเฮงซวยยายเอกก็เลยแค้นมากไว้ตอนนั้นแหละแล้วก็เอาจริงๆเนื้อเรื่องตรงนี้ผมไม่ค่อยละเอียดนะดังนั้นใครอยากรู้ใครอยากติดตามก็ลองไปหาในมังงะอ่านดูแล้วกันเนาะมังงะฮงไกอ่ะมีเยอะครับลองไปค้นดูเนาะดึงเศร้าเลยเมื่อกี้โอเคตำนานเทพอมตะอันนี้เป็นท่านเซียนเนาะในกิจกรรมกับตาจะต้องบังคับละครจิบิอันนี้เป็นจิบิยิงปืนถ้าจำไม่ผิดเทศน์によると昔の信州にある教授がいてその名はน่าจะใช่อันนี้แหละ長年肝炎の中に暮らしているが大晦日に上陸して人々に災いをもたらすしかし当時の人々は少しも年のことが怖いと思ってไปเลยแล้วกันเนาะชึบมาแล้วครับดูแรนดอลแล้วก็เปิดอโพครับซึ่งหายนะฮงไกเป็นโหมดที่ใหญ่มากแล้วก็กึ่งโอเพนเวิลด์แต่ว่ามันไม่ถึงกับโอเพนเวิลด์หรอกความจริงแล้วมันคือการโดดวิ่งไปวิ่งมาคือเป็นครั้งแรกที่เราได้กระโดดในเกมนี้เว้ยตอนนั้นทีม1เอ้ยทีม3มันจะมีมีตัวเอกของเราที่ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วก็มีแครอลก็คือน้องผิวสีผมขาวนั่นแหละนะแล้วก็ใช้หมัดต่อยยับๆนะฮะผมชอบมากเลยทุกวันนี้ผมให้เป็นตัวอวยนะแครอลผมเป็นตัวอวยเลยนะผมชอบเสียงภาคญี่ปุ่นเขามากคือเป็นสาวเสียงหวานน่ารักมากเออเสียดายที่บทตอนนี้ยังไม่มีแต่หวังว่าอนาคตจะมีไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจบตรงนี้แล้วแล้วแค่เราเขาโผล่มาตอนอโพซึ่งเป็นบทที่อยู่หลังจากเหตุการณ์เนื้อเรื่องหลัก8ปีซึ่งตอนนี้มันจบแล้วเริ่มแล้วผมว่ามันใกล้แล้วที่เดี๋ยวแค่เราน่าจะแอบโผล่มาบ้างอะไรเงี้ยเนาะมีการฝึกกับเมย์อะไรนี่นู่นนี่นั่นเพราะว่าแค่เราก็น่าจะเข้าโรงเรียนเหมือนกันนะประมาณนี้คร่าวすみません隊長。約束したこと。何してんかいわ。守れそうにありません。あだんば。人化試練。崩壊エネルギー封印。完全解除。น่าจะใช่。ที่ทุกคนเรียกอันนี้ไอ้หมอเนี่ยว่าอดัมอ่ะคือจริงๆแล้วเราไม่รู้ชื่อด้วยซ้ำนะว่ามันชื่ออะไรคนเนี้ยนะแต่เขาก็เรียกกันว่าอดัมเพราะว่าอดัมเนี่ยมันล้อว่าอดัมกับอีฟเนาะคือผู้ชายคนแรกของโลกฮงไกที่เล่นได้ก็เลยเรียกอดัมประมาณนี้อ่ะผมไม่รู้ว่าที่มาเป็นไงแต่ผมคิดว่าน่าจะมันมาจากอย่างเงี้ยแหละนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะฉันมักคิดถึงอดีตเมื่อฉันต้องต่อสู้เคียงข้างเขาและแครอลจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้แรงผลักดันที่เหมือนใครสำหรับคนสาวสามารถรู้สึกได้ก็ต่อเมื่อฉันถูกเคียนาและโบโลเนียลากไปเล่นเกมพอพูดถึงเรื่องนี้ดูเหมือนคืนนี้จะมีโคออฟด้วยนะอันนี้เมย์พูดเ
อันนี้ครับนี่เขาบอกอยู่นี่มัน8ปีนะตั้งแต่ฮงไกหายไปจากโลกผู้คนที่เอาชนะความยากลำบากนับไม่ถ้วนกับดินแดนแห่งนี้ได้เติบโตไปสู่โลกที่สวยงามนี่คือบทของอันนี้เมย์พูดน่าจะเป็นเมย์พูดนะครับโอเคไปต่อเป็นดูแรนเตลต่อนะครับ BKE มากับโออีเวนต์นี้ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเบื่อคนไม่รู้แล้วกันนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันคือการที่กับตัวกัปตันเราอะโผล่ไปพยายามจะช่วยเทดี้คนนี้ทุกคนเรียกเทดี้ตัวนี้ว่าเทดี้ของเบ้งซึ่งเทดี้ของเบ้งตัวเนี้ยเขาเป็นสิ่งแปลกปลอมในจักรวาลนี้เว้ยมันทำให้ชะตากรรมของเขาอะต้องถูกกำจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องนี้คือไม่ว่าเราจะย้อนเวลากลับไปช่วยกี่ครั้งเทดี้ของเบงจะต้องตายทุกครั้งและเรามักจะเจอเขาตายและก็ช่วยไม่ทันช่วยไม่ได้ช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้ย้อนกลับไปไม่รู้กี่ครั้งก็ช่วยไม่ได้จนสุดท้ายเราตัดสินใจเอาออกมาจากจักรวาลนั้นก็คือจักรวาลมันเห็นเป็นสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมเอาออกมาเลยจบๆไปประมาณนี้นะฮะในกิจกรรมผมอยู่ฝั่งค่ายอู่ซวงอู่ซวงฝั่งใครไม่รู้จำได้ว่าเป็นฝั่งลิต้ามั้งมันจะมีฝั่งลิต้ามีฝั่งโจรสลัดก็คือฝั่งฮิเมโกะแล้วก็ฝั่งเคียน่าเป็นฝั่งอะไรก็ไม่รู้อีกฝั่งหนึ่งประมาณนี้อ่ะไม่มีอะไรแล้วเนาะในเรื่องหลักผมไม่ได้เล่าเลยตั้งแต่แรกนะก็อย่าไปสนใจเลยที่ใดมีเจตจำนงที่นั่นมีความสำเร็จฉันเชื่อในสิ่งนี้และสำหรับคนที่ทำสิ่งนั้นก็แฮมเปล่าอย่าถือคำอย่าถือสาคำพูดไร้สาระของฉันเลยใครพูดวะเทดี้เหรอเทดี้ของเบงพูดเหรอน่าจะใช่今宵は月が綺麗ね。近くさん、ランタンを飛ばしに行きましょう。煮干しは風、筆星は雨を好む。暇だし、テンションを教えてあげましょう。เดี๋ยวนะคือผมอะจำได้ว่าอีเวนต์นี้เนี่ยเราอะเจอเทดี้สองรอบแล้วก็ในนี้มันเขียนว่าไม่รู้เกิดผิดพลาดอะไรที่เรากลับมาแล้วเจ้าแห่งปลาได้กลายเป็นคนแปลกหน้าคือเขาจำเราไม่ได้คือผมจำมือเรื่องไม่ได้แล้วเว้ยมันนานมากเว้ยทุกคนนั้นก็ช่างมันเถอะเนาะ มันนานจริงเว้ยคือเนี่ยตอนนี้มันปีอะไรไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้บอกอ่ะไปต่ อพี่เมย์มาแล้วครับเมื่อสายฟ้าคำรามฉันเดินเข้าไปสู่ความมืดเพื่อแลกให้เธอได้กลับมาสู่แสงสว่างเพื่อช่วยเพื่อนที่ดีสุดของเธอหญิงสาวได้กลายเป็นแฮชเชอร์ทันเดอร์ที่ตัดขาดจากอดีตและออกเดินทางไปตามถนนที่เต็มไปด้วยหนามเพียงลำพังนะไม่ พูดอะไรไม่รู้แต่น่าจะเป็นบทในอนิเมะแหละประมาณว่านั่นแหละช่างมันเถอะใครอยากรู้เรื่องก็เข้าไปดูอนิเมะได้นะฮะเขาแปะมาให้ตลอดเลยเนาะไม่ดูมันนานเกินครับไม่ใช่อะไรหรอกผมไม่อยากทำให้คลิปมันนานมากอ่ะต่อครับอันนี้มิติซูเปอร์สตริงอันนี้เป็นโหมดการเล่นเนาะมิติซูเปอร์สตริงอันนี้ในฐานะที่เป็นระดับสูงสุดของอบิสตอนนั้นเลเวลกัปตันสูงสุดอยู่ที่81ครับนะประมาณนี้วาคิเรียกลอเรียใครวะตัวไหนวะกลอเรียนี่ตัวไหนฮะทุกคนผมจำไม่ได้สารภาพเวอร์มิเลียนไนท์อีคลิปเนี่ยก็คือ VK แล้วก็ฟินิกซ์ถ้า
าดไฟอ๋อกลอเรียก็คืออันนี้ดูเรนดอลไฟครับดูเรนดอลที่เป็นชุดทหารนะแล้วก็ไปถึงระดับแอโกนี่ด้วยคะแนน 21,698 อ่ะประมาณนี้แหละผมก็อยู่แถวๆนี้แหละไม่ขึ้นไปสูงกว่าเลสโลหรอกนะโครงไกเควสอันนี้เนื้อเรื่องตอนที่เดลต้ามาเนาะอันนี้เดลต้าแล้วเนื้อเรื่องอันนี้ไปไหนอะเนื้อเรื่องของริต้าโรสแมรี่ตอนนั้นอะเป็นเนื้อเรื่องชื่อล็อกโฮมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดครั้งแรกที่มาเออน่าจะใช่แล้วก็นี้ชุดชื่อชุดสูตรอะไรผมจำไม่ได้ดันใส่สักอย่างเป็นชุดประหยัดพลังงานของแฮชเชอร์ทันเดอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นชุดเดียงชูล่าเนาะเป็นชุดสมอหรือว่าที่เป็นชุดที่แบบก็คือชุดเกราะแล้วพวกเนี้ยเป็นจักรวาลฟองอากาศที่ดูรันดอลเขาฝังอยู่ในตัวเองนะก็คือเป็นอีเธอร์แองเกอร์ให้จักรวาลนี้เอาตัวเองเป็นอีเธอร์แองเกอร์อีเธอร์แองเกอร์ก็คือจุดที่เอายึดเหนี่ยวให้จักรวาลสปองอากาศนั้นนั่นแหละมันเกิดการเสถียรและไม่แตกสลายไปครับคือถ้าไม่มีอีเธอร์แองเกอร์จักรวาลฟองอากาศนั้นน่ะมันจะค่อยๆแตกสลายไปในที่สุดนะก็คือจักรวาลก็จะล่มสลายแล้วทุกคนก็จะตายนั่นแหละนะเข้าใจง่ายๆซึ่งการที่มีอีเธอร์แองเกอร์หรือสมองที่ยึดจักรวาลนี้ไว้เนี่ยดูเรนดอลเป็นคนทำหน้าที่นั้นก็คือไม่ให้จักรวาลนั้นหายไปนะฮะก็เหมือนเป็นผู้ที่เซฟชีวิตคนทั้งจักรวาลนั้นๆเอาไว้นะประมาณนี้คร่าวๆเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูละเอียดอะไรนะไปต่อครับไอ้เนื้อเรื่องนี้ผมจำไม่ได้สารภาพผู้กล้าที่สามารถปราบปีศาจและทำความสงบสุขเพื่อตามหาพี่สาวของเธอเด็กสาวจึงเริ่มมาจนไหนจำไม่ได้เลยอันนี้จำไม่ได้ดูแค่ว่าเป็นเดลต้าจำไม่ได้ช่างมันโอเคมาแล้วครับเซนติเธอบอกว่าเรารู้จักกันครั้งแรก17เดือน3ปี2021 2ปีที่แล้วนะตอนตี 1:30 พอมานับดูดีๆมันก็ผ่านมานานแล้วจริงๆด้วยฉันจะไม่พูดอะไรที่ซึ้งๆหรอกนะแต่ถ้าเธอมีอะไรที่อร่อยๆหรืออะไรที่สนุกๆหรือต้องการความช่วยเหลือก็ให้เรียกฉันว่าแฮชเชอร์แห่งความแห่งการอย่างรู้ผู้ยิ่งใหญ่ฉันอาจจะมาอยู่เป็นเพื่อนเธอก็ได้แฮชเชอร์แห่งการอย่างรู้ผู้ยิ่งใหญ่เติมยศให้ตัวเองด้วยเนี่ยเราเนี่ยสินติในตอนนั้นมักจะทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นฉันจะคิดแบบนี้และจะทำแบบนี้และจะมักจะมีคำถามเสมอว่าใครกันแน่ที่เป็นฟูหัวตัวจริงสุดท้ายก็สร้างเรื่องมากมายจนคนปวดหัวไปหมดยังดีที่ได้เคียนหน้ากับโบเนียหล่อนถึงได้เอ้ยเยโฮบาลานเธอพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้ต่อหน้าคนมากมายทำแบบนี้ทำไม มาเบรกออกมาเบรกอันนี้ก็เป็นแอนิเมชันตอนรูเบียเนาะโอ้เขาใส่มาหมดเลยว่ะเขาใส่มาหมดจริงๆว่ะขออนุญาตข้ามนะฮะอันนี้เป็นคอลแลบนักเดินทางจากต่างโลกนะเป็นกิจกรรมคอลแลบกับเกนชินนะครับกับตอนได้ผจญภัยแตกที่แตกต่างกัน3ครั้งก็คือมีเรื่องราว3เรื่องราวสั้นๆให้เราเล่นๆนะครับเรื่องแรกรู้สึกจะเป็นเรื่องของยาเอะที่เป็นเจ้าเมืองยาเอะที่ต้องการจะปกครองเมืองไปชั่วนิดนิรันดร์เขาก็เลยสร้างร่างกายตัวเองขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์หุ่นเชิดก็เลยเจอเป็นสกินยาเอะไซบอร์กนั่นเองนะฮะเป็นหุ่นยนต์ยาเอกก็คือเจ้าเมืองยาเอกนั่นแหละนะซึ่งเคอร์ฉิงจะเป็นตัวเอกในเรื่องนี้นะแล้วก็อันที่2จะเป็นฟิชแล้วก็เรื่องราวที่3เนี่ยจะเป็นน่าจะรวมมิดกันเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดอันที่3อ่ะจำได้ว่าเป็นฉากลาวาแต่ผมเนี่ยจำเนื้อเรื่องไม่ได้อันที่3มันค่อนข้างกาวจนจำอะไรไม่ได้เลยฉากสุดท้ายที่บรรเลงด้วยน้ำแข็งและไฟเทคโนโลยีและเวทมนต์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกที่ไม่คุ้นเคยกับคนที่คุ้นเคยมาพบกันนะ
หลังจากผ่านการทดสอบทั้ง3ครั้งแล้วกัปตันได้รับการยอมรับในฐานะของนักผจญภัยที่ยอดเยี่ยมและเหรียญตราผจญภัยต่างโลกจะเป็นเครื่องยืนยันไอเหรียญตราเนี่ยลิมิเต็ดมากเลยนะถ้าใครมาเล่นทันก็จะได้ไปเลยมันเป็นเหรียญที่ถ้าเราใส่ไว้แล้วเล่นโอเว่นเวิลด์ไพมอนจะโผล่มาเว้ยไพมอนจะออกมาบินเล่นโอตโต様時間にご注意くださいオープニングが終わりますよอันนี้เสียงใครวะとにかく深刻だが観客にとってはどうでもいい背景อันนี้เป็นออโต้กับเวลตอนนั้นนะทำหน้าที่เป็น developer มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเรื่องเกมนี้อะไรอย่างงี้เป็นไงวะเป็นไงวะอะไรอ่ะไปต่อนะโอ้มาถึงนี่แล้วเปลวเพลิงนิรันดร์เธอคือเคียน่าคาสลาน่า K423 ซีรินแฮชเชอร์มิติมืดและก็คือแฮชเชอร์ผู้สืบทอดเพลิงเธอหลุดพ้นจากตัวตนเก่าและอดีตที่แสนสับสนเธอกำดาบเล่มใหญ่ของเธอไว้ในมือแน่นเพื่อปกป้องทุกสิ่งที่สวยงามและเขียนเรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์แบบขึ้นใหม่พวกเราเจอกันวันที่13เดือน8นะก็ไม่นานมากมันนั่นแหละนับเลขกันเอาเองไม่ได้นึกไม่ถึงเลยว่าเธอจำไม่ได้แม่นมากฉันจำไม่ได้เธอตัวเกมมันจำไว้ให้ฉันในตอนนั้นมักจะฝันถึงอะไรแปลกๆเช่นไฟที่ริบหรี่ความช่วยเหลือจากทุกคนรวมถึงอาจารย์ที่ไม่โกรธเธอเห็นไหมหล่อนไม่ได้โกหกใช่ไหมตราบใดที่ฉันเชื่อตราบใดที่เธอเชื่อหล่อนจะกลายเป็นดวงดาวและปกป้องเราในยามในท้องฟ้ายามค่ำคืนโอ้โหอันนี้เป็นแอนิเมชันที่อบอุ่นหัวใจจริงๆนะอันเนี้ยแต่ตอนสู้กันนี่แบบโอ้โหโอเคขอยาข้ามครับไม่รู้เรื่องอ่ะเสียดายอ่ะน่าจะอย่างน้อยขึ้นซับตรงเนี้ยขึ้นซับขึ้นมาตรงเนี้ยให้เราได้อ่านหน่อยนะอันนี้มาละครับแดนสวรรค์แดนสวรรค์คือช่วงแพทนี้เนาะ 5.0 หรือ 5.4 หรือเปล่าวะเอาเป็นว่าอ่ะมาดูกันที่นี่กัปตันได้สัมผัสประสบการณ์เล่นโลกไลท์ขนาดใหญ่กัปตันร่วมมือกับซิลเวอร์วิงทำการท้าทายความยากระดับ90ในโหมดลำดับจริงผ่านร่างของวีรชนที่เป็นสิ่งที่ยากที่จะเอื้อมถึงแต่ในทุกครั้งที่พยายามจะกล้าหาญสิ่งนั้นมาจากเจตจำนงของวีรชนอันนี้คืออะไรระดับ90ผมจำไม่ได้วะมันคือตรงไหนวะช่างมันเถอะบอคลิปอันนี้ตอนที่เอลิเซียออกมาทักทายเนาะแล้วก็อันนี้เอาบอคลิปก็คือออโต้กล่าวไว้เช่นนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เพิ่มรูปแบบการเล่นที่มีโลกอีกใบเข้ามาในเนื้อเรื่องหลักเขาผ่านมาแล้วนับร้อยปีแล้วก็ได้ความชั่วร้ายมากมายเพียงเพื่อได้สิ่งที่เห็นแก่ตัวที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะได้ทำได้ก็เท่านั้นก็คือหมายถึงเรื่องของคาเรนเนาะไม่ค่อยบอกอะไรเลยตรงเนี้ยนึกว่าจะแบบคือให้เราคิดถึงโหมดการเล่นนู่นนี่นั่นมากกว่าอันนี้เป็นบทพูดในแอนิเมชันเหมือนกันเนี่ยเสียงออโต้หายใจผมจำได้เลยขยับไปต่อเลยนะครับอโปสองไม่มีอะไรไม่ได้บอกอะไรแล้วก็เป็นดูแรนดอลขอดูอโปก่อน敵は私が倒します。歩けますか？重装ウサギ0019に支えてもらいましょうか？なんでもボッペットは。そういえば、過去も、今も、そして未来も、少女は、迷いなく自身の道を歩み続け、果たすべき使命を守り続けます。คือสติ๊กมาของคาสลาน่ากับชาเรียนเนี่ย。人類が崩壊に勝つ。สามารถทำงานพร้อมกันได้ในแค่ดูแรนดอลเท่านั้นเลยเพราะว่าดูเรนดอลมีพ่อเป็นคาสลาน่าและมีแม่เป็นชาเรียกทำให้มีพลังโคตรๆนะดูเรนดอลก็คือเคียน่านั่นเองนะเผื่อใครยังไม่รู้
นี่สปอยตรงนี้เลยนะเนี่ยขอโทษแล้วกันแต่คนที่มานั่งดูตรงนี้ก็ข้ามมาไกลแล้วนะเออก็ข้ามมาไกลแล้วนะคุณรู้ตัวไหมขอโทษที่ไม่ได้เตือนแต่ว่านี่คุณก็มาไกลแล้วนะโอเคผมได้ดูรันดอล PE ครั้งแรกเดือน2ปีที่แล้วนะตอน5ทุ่มโอเคชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับบาดแผลและโชคชะตาแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีเรียนรู้และหรือบางทีฉันอาจจะเป็นคนในอดีตคนนั้นอันนี้แก๊งเอลิเซียนอันนี้เป็นมหากาพย์ซัมเมอร์อันนี้เป็นแพลนเวียซอมบี้เนาะอีเวนต์แพลนเวียซอมบี้ฤดูร้อนทั้ง13หน้าก็คือ13คนเนาะแดนสวรรค์แห่งนิรันดร์ผมชอบในเรื่องตอนแดนสวรรค์มากเลยดอกไม้ที่สวยงามก็ดึงดูดผีเสื้อที่สวยงามเช่นกันการที่เธอได้ยินดีที่จะอ่านเรื่องราวทั้งหมดของเราแสดงว่าเธอก็ใจดีและน่ารักหมดโอเคขอบคุณเอลี่เมย์โนเน่จังอ้าวเป็นเสียงพาโดเว้ยอันนี้ฟูกะแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องราวของอดีตของเรามีใครอีกไหมอันนี้คือซีโอเมย์โนเน่จังมีมามอร์กันเมย์โนเน่จังอันนี้อีเดนโมเบียสอันนี้โมเบียสอันนี้ซูมาหรือคอสมาหรือคอสมาวะผมว่าจำตัวละครผู้ชายไม่ได้อันนี้ยาเอะยาเอะเสียงจะมีเอกลักษณ์มากครับอันนี้เควินป่ะแต่ก็คุณจำชื่อของเขาได้แล้วอันนี้น่าจะข่าวปาร์ตยาเมย์ซังเซอร์ไพรส์อันนี้วิววีวิววีแน่นอนนี้ここを出たら探してみて。ありがとう、メイさん。あなたは楽園にたくさんのものを与えてくれた。だから、どうか運命を振り切って。あ、ポー、あ、マギア。メイ、あなたには。あ、ね、あ、ね、ポー。どうにその力があるのだ。だから、何、マギー、会話。胸を張って未来と向き合うんだ。雷の律者。自分を信じていいと。เควินคอสต้าผมจำไม่ค่อยได้ว่ะอันนี้เอลี่ครับเขาพูดถึงอนาคตนู่นนี่นั่นนะแต่ผมฟังไม่ค่อยออกขอโทษด้วยผมไม่ได้เรียนญี่ปุ่นมาโอเคไปต่อครับอ้าวคันสอนแห่งนาวดาราหญิงสาวผู้ไร้ที่ติถือกำเนิดจากดินแดนอันอุดมสมบูรณ์และเดินอยู่ท่ามกลางฝุ่นควันและหมอกควันแห่งยุคสุดท้ายเธอมีแต่มุมมองที่สวยงามของผู้คนเธอมีความเมตตาและความรักอยู่เสมอเธอคือตัวตนของฮีโร่ที่แท้จริงคือดอกไม้แห่งนิรันดร์คือแฮเชอร์ของมนุษย์เอลิเซียยังจำช่วงเวลาพิเศษนี้ได้ไหมครั้งแรกที่เราเจอกันเดือน9เนาะตอน5โมงครึ่งนะฮะและหล่อหลอมเป็นมิตรภาพมันยอดเยี่ยมขอบคุณที่ยอมเป็นสักขีพยานในเรื่องราวเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเธอแม้เรื่องเราจะจบลงฉันจะเฝ้าดูเธออยู่เสมอก็ไม่มีอะไรที่ผู้หญิงสาวที่น่ารักคนนี้ทำไม่ได้อยู่แล้วนี่นะมิเตะเขาเรียกว่าอันนั้นฮอกุระชิเกนิคิชีวิตเดือดเมืองโชคเก่าคานาเดตะอันนี้น่าจะเป็นบทพูดในช็อตแอนิเมชันเนาะโอเค13อันนี้ตอนหลีซูชางมาหลังจากโครงการสติกมาเปิดตัวขึ้นเราเขาจะเข้าสู่โชคต่างของมันซึ่งไม่ถูกจะไม่ถูกกำหนดโดยโฮงกายแต่เป็นมนุษย์หลังจากการทำงานหนักของโรเนียเป็นคนแรกที่ได้รับรู้ความจริงอ่ะที่อยากสั่นคลอนโครงการสติกมาบันทึกการกอบกู้โฮงกายอันนี้เป็นอีเวนต์ครับอันนี้อีเวนต์
ขอบคุณความคืบหน้าที่ช่วยซ่อมแซมมี 100% นี่อันนี้ถือว่าเล่นจริงคัวโคด非侵食率ขยายข้ามเลยนะครับฮึบใกล้จะจบแล้วนี่ใช่ไหม期限はある種の終わลาก่อนวันพรุ่งนี้เมื่อยังไม่ได้ออกเดินทางใจของเรามักจะตื่นเต้นบางครั้งก็จินตนาการถึงทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทางบางครั้งก็เราคอยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อเราออกเดินทางหลังจากเรื่องที่เราคอยได้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะมักนึกถึงการสิ้นสุดของการเดินทางในช่วงเวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเธอหรือพวกเขาหรือพวกเราทุกคนต่างก็เหมือนกันทุกคนต่างก็เตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลานี้แต่ก่อนหน้านั้นหล่อนมีอะไรบางอย่างจะอยากพูดกับเธอก็คืออันนี้เนาะที่ปรากฏไปเมื่อกี้สิ่งฝังไม่รู้เรื่องทำไมไม่มีซับขึ้นเนี่ยผมงงมากเลยวะเซ็งนะเนี่ยสิ่งที่อยากพูดกับเธอนี่เราภาคแรกของโฮงไคแม็กสามกำลังจบลงที่นี่แต่ในอนาคตเราจะดำเนินต่อและจะต้องมีวันหนึ่งที่เราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ตอนนี้ถึงเวลาออกเดินทางแล้วไปต้อนรับการเดินทางครั้งใหม่ของเรากันเถอะซึ่งเฟรย่าบ้านของเราตลอดไปเป็นทั้งจุดจบและจุดเริ่มต้นอันนี้คือสถานีเนาะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเมื่อกับตันหันกลับมามองคุณจะเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่เสมอและนะเขาจะถูกเขียนด้วยทุกคนเช่นกันเขียนนะน่าจะเป็นอันนี้เลยเนาะที่เขาพูดโอเคจบแล้วเนาะว้าวหมดแล้วครับหมดแล้วจริงไปกดไปต่อไม่ได้ละอันนี้เป็นบทตรงนี้จริงๆแหละเท่าที่ผมฟังจับใจความฟังเนาะみんなで紡いでいこう。โอเคก็มีเท่านี้เนาะซึ่งก็เป็นรีแคปคร่าวๆไม่ได้รีแคปในเรื่องนะจริงๆแล้วแต่ก็มีรวมแอนิเมชันในวันนี้ซึ่งก็ดีเหมือนกันเพราะว่าสมมุติว่าเราอยากเข้ามาดูแอนิเมชันเนี้ยเราก็เข้ามาดูเลยอยู่ไหนนะอะไรเงี้ยแล้วก็เรียงไปเลยซึ่งเปิดด้วยอันนี้นะก็เป็นเปิดตัว Hatcher the Void แล้วก็ไล่ไปจะเป็น Final Lesson อยู่ติดกันเลยนะแล้วก็จะเป็นเมืองอาร์คป่ะบทเมืองอาร์คอยู่ไหนนะทลาล็อกอันนี้ยังไม่ใช่เอเวนต์ HOR อันนี้คืออันนี้คือตอน Cyber Angel ครับอันนี้จะเป็น Duo Ego ถ้าจำชื่อคลิปไม่ผิดนะอันนี้ไม่มีให้กดดูน่าเสียดายอัพโบเป็นเนื้อเรื่องที่ตั้งใจเขียนมากเลยนะอันนี้เป็นที่มีนะต่อยกับบนหลังคาโรงเรียนแล้วก็อันนี้ก็ดูเบียร์ครับก็ไปช่วยไก่ไว้อันนี้คอลแลบไม่มีคัสซีนน่าเสียดายอันนี้คัสซีนนี้ผมชอบมากเป็นการรวมพลังแล้วก็เป็นการเติบโตของเคียน่านะฮะเพลงก็ดีเพลงดีมากเลยแล้วก็อันนี้ของออโต้คือถ้าเราอยากขับกลับเข้ามาดูแอนิเมชันน่ะเล่มนี้มันรวมไว้ให้ด้วยแต่จริงๆแล้วเราคงไปเปิดดูใน YouTube มากกว่าอันนี้ก็เป็นที่ระลึกอ่ะเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่เล่นได้นะครับซึ่งแนะนำว่าถ้าใครเล่นใกล้แล้วก็ไปเล่นไว้นะเนี่ยเหลืออีก15วันนะอีก15วันมันจะไม่ได้แล้วนะตรงเนี้ย
มีทั้งสกินเซเล่ฟรีๆนะครับแล้วก็ได้สมุดบันทึกเป็นที่ระลึกไว้เหมือนเป็นไอเทมลิมิเต็ดนะสะสมไว้คือถ้าใครที่พอจะปั่นเนื้อเรื่องได้ทันก็แนะนำให้ทำนะครับเออแต่ถ้าใครไม่ทันจริงๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงมีมาใหม่แหละมั้งแต่เอามาจริงๆเขาคือมันไม่ได้น่าเสียดายอะไรขนาดนั้นนะเท่าที่ผมนั่งเปิดดูเมื่อกี้แต่มันก็มีคุณค่าสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วอ่ะเออก็พอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นสะพานเรืออันใหม่รถไฟสู่อนาคตนะก็เป็นฉากหลังที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะฮะโอเคจบแล้วนะครับที่จะบอกว่าที่มาอ่านหนังสือก็ประมาณนี้ชั่วโมงนึงเลยเกือบชั่วโมงนึงอ่ะเออซึ่งนี่อ่านแบบเพลินๆนะคือไม่ได้รีบไม่ได้เร่งไม่ได้ช้าดึงช้าอะไรเลยนะคือแต่ถ้าผมเปิดช็อตแอนิเมชันเนี่ยแม่งนานแน่นอนมีนานแน่นอนเพราะว่าบางอันมันสั้นบางอันมันยาวแหละแต่ว่าถ้านั่งดูทุกอันน่ะไม่ไหวนะแล้วก็พูดตามตรงว่าผมก็เคยดูมาหมดแล้วดังนั้นก็ไม่อยากจะมานั่งรีแอคอะไรที่แบบเคยดูไปแล้วอ่ะนะโอเคก็วันนี้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับก็ใครที่ยังไม่ได้สมุดแล้วใกล้แล้วอะไรอย่างนี้ก็พยายามปั่นเนื้อเรื่องเอาให้ทันนะครับสู้ๆนะฮะก็อย่างน้อยก็ได้เป็นที่ระลึกแหละเกมนี้มีอะไรแจกเรื่อยๆแหละดังนั้นเนี่ยเริ่มตอนนี้ก็ไม่สายนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นะโอเคไปดีกว่าวันนี้ผมจิมเมนโตไปแล้วสวัสดีครับ